ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยMouth to Mouthนะครับไปที่เรื่องราวเรื่องแรกที่เราจะมาอัปเดตกันคุณผู้ชมจำได้ไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะเราได้มีโอกาสโฟนอินสัมภาษณ์พี่อนุชานะฮะสมาชิกจากวงแฮมเมอร์ไปนะฮะที่เขาจัดคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพี่น้องชาวภาคใต้ไปนะฮะเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับพี่อนุชาถึงกำหนดการการจัดงานต่างๆนะครับแล้วก็ช่องทางการซื้อบัตรนะฮะให้กับทุกๆท่านได้ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่อนุชาอีกครั้งนะฮะรวมถึงดูซิว่าฟีดแบคในการจัดคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วนะฮะเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะตอนนี้พี่อนุชาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับพี่อนุชาครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับพี่อนุชาครับครับผมได้ยินไหมครับครับได้ยินครับผมสวัสดีครับผมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยคุยกับพี่อนุชาไปแล้วนะฮะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้จากเมื่อวันที่11อุบัติภัยน้ำท่วมนะฮะคอนเสิร์ตในครั้งนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่อนุชาเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาอ๋อวันนั้นอบอุ่นมากนะครับแล้วก็ศิลปินมากันหนาแน่นผู้ชมเองก็มากันแล้วก็มีผู้ที่ร่วมบริจาคมาเฉพาะมาบริจาคก็มากขึ้นนะครับเห็นบอกว่าบัตรมีความสุขด้วยวันนั้นแล้วก็ทุกคนมีน้ำใจเป็นภาพที่งดงามครับครับพี่อนุชาเห็นบอกว่าบัตรในวันนั้นในคอนเสิร์ตในวันนั้นไม่เหลือเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหแสดงว่ามีคนไปดูเยอะมากจริงเยอะเต็มร้านเพราะตรงนั้นแสงจันทร์เขาก็จุคนได้เยอะอยู่นะครับแต่ว่าวันนั้นคนทะลักมาเยอะมากเห็นบอกว่ารายได้จากการขายบัตรครับผมนะฮะต่างๆเนี่ยพี่อนุชานำไปช่วยพี่น้องชาวภาคใต้นะฮะทั้งหมดเลยครับผมอยากจะทราบว่าวันนั้นเนี่ยบัตรไม่เหลือเลยพี่อนุชาแล้วขายไปได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่อนุชาได้ครับก็คือวันนั้นทั้งหมดขายบัตรไปได้ทั้งหมด 211,000 นะครับแล้วก็มีเงินบริจาคในวันนั้นนะครับครับรวมทั้งสิ้นเฉพาะเงินบริจาคอย่างเดียวก็1,145,145 บาททีนี้รวมเบ็ดเสร็จเลยนะครับรวมเบ็ดเสร็จเลยทั้งหมดทั้งค่าบัตรแล้วก็มีคนมาบริจาคในวันนั้นก็จะเป็น1,712,145 บาทครับแล้วในส่วนนี้เงินยอดบริจาคจากผู้ชมคอนเสิร์ตแล้วก็ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยนะฮะพี่อนุชานำไปบริจาคใช่ทั้งหมดเลยไหมฮะร่วมกับทางแสงจันทร์นะครับทางแสงจันทร์เองเขาก็จะมีสาขาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเราก็เลยแพ็คจัดการไปซื้อเป็นอาหารน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 2,000 แพ็คทำได้ทั้งหมด 2,000 แพ็คแล้วเราก็ไปที่นครศรีธรรมราชแล้วเขาก็แบ่งเป็น5สายถึงมือประชาชนไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแล้วอย่างนี้ในส่วนตัวของพี่อนุชาแล้วก็สมาชิกวงแฮมเมอร์รวมถึงเพื่อนๆที่จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยจะลงไปยังพื้นที่ประสบภัยไหมครับก็มีบางท่านไปครับใครที่สะดวกก็ไปมาๆกันบางใครไหนคนไหนที่สะดวกไม่ติดงานตรงไหนก็จะลงไปก็คือครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของศิลปินนะครับครับแล้วก็มันก็คงจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนึงได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงภาคใต้หลักไม่ว่าจะเป็นน้ำลดแล้วหรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้ที่สำคัญก็คือกำลังใจที่สำคัญก็คือการเยียวยาและสิ่งที่เขาหายไปสิ่งที่ขาดหายตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะแจ้งให้ทราบอีกทีตอนนี้อาจจะเป็นของกลุ่มดนตรีเพื่อชีวิตครับครับผมนะฮะขอบคุณพี่อนุชามากๆเลยที่จัดกิจกรรมจัดคอนเสิร์ตอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้จริงๆแล้วอยากให้ทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะครับไม่ว่าเราจะผ่านวิกฤตใดๆหรือเหตุการณ์ใดๆเราผ่านมาได้เสมอเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจด้วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่งดงามที่สุดที่ประเทศเรามีครับครับและในส่วนตัวบ้านพี่อนุชาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ไหมเยอะครับพี่น้องที่อยู่ที่นู่นก็มีปกติเนี่ยเขาก็จะมีน้ำท่วมทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้มันมากเท่านั้นเองมันมากกว่าทุกครั้งและมาเร็วแต่ถ้าปกติน้ำก็จะผ่านไปได้จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงการโลกสภาวะโลกก็เปลี่ยนด้วยนะครับเราอาจจะต้องปรับตัวกันให้มากขึ้นนะครับในปีต่อไปด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าน้ำก็จะมากขึ้นแล้วก็จริงๆเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องช่วยกันดูแลให้มากขึ้นด้วยครับครับเรียกได้ว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จครับประสบความสำเร็จอย่างดีเลยครับแล้วก็ขอบพระคุณกับ
พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านแล้วก็ผู้ที่มาร่วมบริจาค กันทุกๆท่านเลยนะครับครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้จัดการตามจุดประสงค์เรียบร้อยครับแล้วก็สามารถไปเช็ครายละเอียดได้ครับนะฮะขอบคุณมากๆที่แล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากนิดนึงวันนี้เป็นวันครูครับเป็นวันครูก็อยากจะให้กำลังใจกับคุณครูทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะ3-4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องการครูอยู่นะครับแล้วก็ครูในประเทศไทยถึงแม้เราจะมีมากแต่ว่ายังมีหลายที่ที่ยังขาดแคลนครูแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับแต่ยังไงให้กำลังใจกับครูทุกๆท่านเลยครับครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับคลื่นไทยๆนะครับที่ให้โอกาสแฮมเมอร์เสมอเลยในเรื่องที่เราจะทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างนี้ตลอดมาเพราะฉะนั้นขอบพระคุณจริงๆนะครับครับผมผ่านทางรายการนี้ด้วยและขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราต้องช่วยกันนะพี่อนุชาเนาะครับผมครับแล้วก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยพี่อนุชาแล้วก็สมาชิกวงแฮมเมอร์มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดด้วยล่าสุดเลยครับเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ17พรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้17จะออกเผยแพร่แล้วนะครับครับก็คือเป็นเพลงอะคูสติกแฮมเมอร์เลยนะครับคือคนอยากจะรู้ว่าแฮมเมอร์เล่นอะคูสติกในย้อนกลับหลังไป40ปีเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่แฮมเมอร์ครบ40ปีนะครับครับอันนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกในซิงเกิลแรกในปีนี้ปีที่40ของแฮมเมอร์แล้วก็เป็นอะคูสติกแบบแฮมเมอร์เดิมๆเลยครับไม่มีเครื่องดนตรีไฟฟ้ามีกีตาร์โปร่งมีอะไรที่เราเคยเล่นกันเหมือนตอนต้นแต่เป็นเพลงใหม่เลยนะครับครับแล้วก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่เราอยากจะบอกว่าอย่าหมดแรงฝันชื่อเพลงผมบอกได้เลยอย่าหมดแรงฝันก็ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่หมดแรงฝันเนี่ยไม่ว่าเราจะผ่านเหตุการณ์ใดๆเราก็จะไปด้วยกันได้ด้วยความรักแล้วก็เพลงนี้ผมตั้งใจทำไว้ให้สำหรับทุกคนพิเศษนิดนึงก็ตรงที่ว่าเรานั่งทำกันเองที่บ้านหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัดเสียงกันและทุกอย่างผมอยากให้มันเป็นสิ่งที่ทำกับมือทำกับใจของแฮมเมอร์เองเลยทุกอย่างทุกการตอดแม้กระทั่งการถือกล้องไปถ่ายมิวสิกวิดีโอการตัดต่อการอะไรทุกอย่างเราจะทำด้วยตัวเราเองทั้งหมดเลยครั้งนี้เพราะเราอยากอันนี้เป็นของขวัญไงที่แฮมเมอร์ทำด้วยมือเราเองเราไม่ได้ไปซื้อที่ไหนเราไม่ได้ไปจ้างใครทำครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันได้นะครับทาง YouTube พรุ่งนี้นะครับวันที่17นี้ครับพรุ่งนี้17มกราคมตั้งแต่เช้าเลยนะครับทางช่องทางทาง YouTube ทาง YouTube ก็ได้หรือว่าเข้าไปที่ Hammer Band Thailand ก็ได้ครับได้เลยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะฮะแฟนคลับของ Hammer ติดตามกันได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงผลงานเพลงนี้กันนะครับในรายการอีกครั้งนะครับพี่อนุชาครับขอบคุณมากครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้นะฮะที่วงแฮมเมอร์และเพื่อนๆนะฮะได้จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยนะฮะตอนนี้หนักหนาพอสมควรนะฮะก็อย่างน้อยก็ได้มีแรงใจนะครับแล้วก็ได้มีเขาเรียกได้ว่ากำลังใจนะฮะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะคอนเสิร์ตอย่างนี้เกิดขึ้นมานะฮะเรียกได้ว่าบัตรเนี่ยขายหมดเลยคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นนะฮะโอ้โหพร้อมใจแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้จริงๆนะฮะคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ขอบคุณแฮมเมอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะฮะเสาร์ที่2ของทุกๆปีเฟรนชิปนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักร้องแล้วก็นักแสดงนะครับก็ได้มีโอกาสไปส่งมอบความสุขนะครับงานวันเด็กที่จังหวัดปัตตานีณกองบินเฉพาะกิจที่9สนามบินบ่อทองนะฮะวันนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะฮะภาพแห่งความสนุกและความประทับใจนะครับความสุขของเด็กๆเนี่ยทำให้เรายิ้มกันได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะฮะอันนี้คือบรรยากาศที่เราไปถึงนะฮะเราก็ได้มีการไปสักการะนะครับอันนี้เป็นการขนของกันไปโอ้โหต้องขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของไปให้น้องๆนะฮะที่จังหวัดปัตตานีด้วยนะฮะภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะฮะของจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560นะฮะซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคมนะฮะก็จัดงานวันเด็กโดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะครับได้มีความสำนึกในความเป็นไทยมีสติยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องนะฮะและสร้างสรรค์ให้รู้จักระเบียบวินัยนะฮะกิจกรรมอย่างนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะในครั้งนี้นะครับพวกเราไปกันที่จังหวัดปัตตานีกองบินเฉพาะกิจที่9สนามบินบ่อทองนะฮะจัดกิจกรรมกันหลายที่นะฮะอันนี้ในช่วงที่ไปถึงนะฮะเราก็ไปสักการะนะฮะไปอยู่กันที่วัดช้างให้กันก่อนนะฮะอันนี้ได้รับการต้อนรับนะฮะ
จากพี่ๆทหารโอ้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของกิจกรรมนะฮะของน้องๆก็มีจากกิจกรรมการเลี้ยงอาหารนะฮะการประกวดนะฮะแล้วก็การละเล่นการแสดงนะฮะการประกวดร้องเพลงการวาดภาพระบายสีแล้วก็การแจกของรางวัลจากนิทรรศการต่างๆให้ความรู้ของหลายหน่วยงานนะฮะและที่สำคัญนะครับในวันนั้นก็มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นกันด้วยนะฮะจากนิทรรศการให้ความรู้ของหลายหน่วยงานนะฮะต้องขอบคุณจริงๆนะฮะวันนั้นเรียกได้ว่าได้รับความสนุกอบอุ่นนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยโอ้โหให้ความร่วมมือน้องๆเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยตอนที่เราขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ให้ความสุขกันเนี่ยน้องๆยังอยู่เลยนะฮะได้ข่าวว่าอยู่กันถึง4โมง5โมงเย็นนะฮะวันนั้นต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณท่านนายกท่านผู้การท่านรองผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จากทางจังหวัดปัตตานีนะครับที่ให้เราได้มีโอกาสไปมอบความสุขให้นะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเราเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไทยคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง